สวัสดีครับพวกเราชักบอยเดอะครีเอเตอร์นะครับผมแก๊ปนะครับเล่นกีตาร์ร้องนำนะครับสวัสดีครับผมไม้นะครับผมเป็นมือกลองสวัสดีครับครูครับมือคีย์บอร์ดครับสวัสดีครับแมนครับมือเบสครับสวัสดีครับเชฟครับมาแจมกีตาร์ครับผมก็สำหรับความเป็นมาของวงนะครับเริ่มจากตัวผมทำโซโล่โปรเจกต์ก่อนครับคือทำคนเดียวก่อนจนรู้สึกว่ามันเข้าที่เข้าทางแล้วก็อยากจะทำเป็นวงดนตรีจริงๆสักทีก็เลยจริงๆแล้วย้อนกลับไปพวกผมเป็นเพื่อนสมัยมัธยมกันนะครับก็เคยทำวงดนตรีเคยทำวงเหมือนซ้อมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเรามาชวนคนที่เขายังแบบเรียกว่ายังไม่ทิ้งฝันนะครับก็เลยเป็นกลุ่มคนพวกนี้ขึ้นมาครับพี่ทำไมถึงต้องเป็นชาร์กบอยครีเอเตอร์จริงๆชื่อวงมันเริ่มมาจากตอนแรกที่ผมทำโซโล่โปรเจกต์มันชื่อว่าผมใช้ชื่อว่าฉลามผู้สร้างสรรค์นะครับตอนที่ผมทำคนเดียวใช้เป็นฉลามผู้สร้างสรรค์แล้วก็ทีนี้ผมมาตอนแรกผมเขียนโฟกแล้วผมมาทำผลงานเป็นแนวป๊อปเป็นอินป๊อปผมรู้สึกอยากจะเปลี่ยนแปลงให้วงมันมีความป๊อปมีความแบบเป็นชื่อภาษาอังกฤษเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดอยู่ตั้งนานจนวันนึงเหมือนกับว่าเป็นวันเกิดของผมแล้วเพื่อนแฮกสตอรี่ IG มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็เขียนว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะชาร์คบอยเดอะครีเอเตอร์แล้วผมเห็นครั้งแรกผมก็ชอบอะไรก็เลยใช้ชื่อนี้มาเป็นเพราะมันใกล้เคียงกับฉลามที่สร้างสรรค์ตอนแรกเลยถึงผลงานชุดนี้แล้วก็ชุดที่ผ่านมาหน่อยครับต้องเกริ่นว่าชุดที่ผ่านมาก่อนหน้านี้จะเป็นเดโมอัลบั้มครับจะเป็นช่วงที่ผันเปลี่ยนมาทำแนวเพลงเป็นดีมป๊อปเป็นป๊อปนะแล้วก็สำหรับชุดนั้นผมก็เหมือนลองค้นหาคาแรคเตอร์ของแนวเพลงของวงให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของเดโมอัลบั้มโซลานะครับก็จะเป็นแนวดีมป๊อปผมตั้งใจให้เป็นวินเทจเจแปนอะไรอย่างนี้ในเรื่องของอาร์ตเวิร์คอะไรอย่างนี้ครับแต่เรื่องโทนคนเพลงว่าจะไม่ได้วินเทจขนาดนั้นแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นฟิลเจแปนนิดนึงอะไรนะครับแล้วก็สำหรับอัลบั้มชุดใหม่ก็เป็นแผนที่กำลังจะรวมวงเพื่อนๆทุกคนมาผมเลยอยากจะทำให้คาแรคเตอร์ของชาร์คบอยเดอะครีเอเตอร์คนมองแล้วรู้สึกว่าชัดเจนรู้สึกว่าแบบนี้คือชาร์คบอยเดอะครีเอเตอร์ครับอัลบั้มชุดนี้ก็เลยจะทำออกมาเป็นแค่ EP อัลบั้ม3เพลงก่อนที่อัลบั้มใหม่ที่พวกเราทุกคนช่วยกันทำจะครับฝากติดตาม IG Facebook นะครับ Sharkboy The Creator นะครับแล้วก็ IG ส่วนตัวผมก็จะเป็นสุรัตนะครับ S U R A A T T นะก็พวกผมก็ขอฝากวงที่ทำกัน3คนคือผมพี่แมนแล้วก็พี่เชฟนะครับผมคือชื่อวงวันลาครับตอนนี้กำลังเพิ่งปล่อยซิงเกิลที่2ออกไปครับผมชื่อเพลงฉันมีเธอ in my dream นะครับผมเป็นแนวโพสครับผมเพลงเลยเป็นแนวโพสเป็นอัลเทอร์เนทีฟล็อกครับยังกลิ่นอายของโพสล็อกอยู่นิดนึงตอนนี้เรามีเพลงในทุกช่องทางให้ฟังในทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับวงเราเป็นวงป๊อปวงดีมป๊อปลูกผสมครับคำว่าลูกผสมก็ลูกผสมกับตัวพวกเราเองเนี่ยครับทุกแนวผสมทุกแนวเพราะว่าทุกคนในวงไม่ได้ฟังเพลงแนวเดียวกันหมดแต่ว่าเหมือนกับทุกคนแชร์กันมากกว่าว่าอย่างนี้อย่างนี้นะอะไรอย่างนี้ครับที่เดโมอัลบั้มโซลาเป็นธีมเจแปนเพราะว่าผมตอนแรกผมคิดว่าผมอยากผมสนใจในซิตี้ป๊อปครับแล้วก็อยากจะทำซิตี้ป๊อปที่โมเดิร์นแต่ว่าเอาเป็นแค่กลิ่นบางๆอะไรอย่างนี้แต่พอได้ลงมือไปทำจริงๆมันก็ไม่ได้ออกมามีความเป็นซิตี้ป๊อปเลยมันก็ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนได้ฟังกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเหมือนความบังเอิญที่แบบเราชอบอะครับในอัลบั้มใหม่จะมีความเปลี่ยนแปลงตรงที่เราพาร์ทดนตรีจะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีรายละเอียดมากขึ้นส่วนแนวเพลงก็จะเป็นเพลงที่เป็นจังหวะมีกรุ๊ปหน่อยแทนนะครับอย่างเช่นเพลงที่เล่นไปก่อนหน้านี้จะหลุดเต็มก่อนเพราะว่าในอัลบั้มใหม่ผมใช้ชื่อว่า
VR Shark Boy ครับก็จะเหมือนกับเป็นอัลบั้มเนี่ยที่รวมกันเป็นวงจริงๆแล้วทำก็เลยอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆแต่ก็ยังคงความดีมป๊อปคงความฟุ้งของเพลงแล้วก็เมโลดี้ก็ยังคล้ายๆเดิมครับแค่แบบพาร์ทดนตรีเราจะเข้มข้นขึ้นก็มีความเป็นโซลมากขึ้นมีความแบบมีคอร์ดประหลาดมากขึ้นใช้ทฤษฎีดนตรีเข้ามาอยู่ในด้านของการสร้างสรรค์ซาวด์ใหม่ๆมากขึ้นครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วตัวผมตอนที่ทำผมคนที่ทฤษฎีดนตรีแทบจะไม่มีเลยครับแต่ว่าคราวนี้ได้คนที่เขามาตรงสายมาช่วยด้วยก็ในพาร์ทดนตรีก็จะเข้มข้นมากขึ้นครับเพราะคนฟังเพลงบ่อยเพราะคนฟังเพลงเอ้ยเอาละบ่อยเพราะคนฟังเพลงเล่งชาร์บ่อยเพราะคนฟังเพลง